ญาณร้ายกายร้างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตามสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบู๊หลายๆเรื่องนะครับที่ทุกคนก็เคยดูเคยชมกันมาแล้วแหละนะฮะก็จะขอหยิบยกจาก2ค่ายนี้มานั่นก็คือค่ายพอดีคำนะครับแล้วก็ค่ายดีด้าวิดีโอนั่นเองเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงค่ายพอดีคำก่อนละกันก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าที่ผมทำคลิปไป2คลิปนะครับที่รวมหนังแต่ละค่ายแต่ละค่ายมาให้ทุกคนดูนะฮะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่มีเรื่องนี้ล่ะทำไมไม่มีเรื่องนี้ล่ะพระเอกเรื่องนี้เล่นเรื่องนี้ทำไมไม่มีเรื่องนี้ของค่ายนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าละครบู๊เนี่ยมันมีหลายค่ายที่ผลิตนะแล้วถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องไหนไปแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในค่ายนั้นนะครับเพราะผมจะพูดเจาะเฉพาะค่ายไหนค่ายนั้นนะครับส่วนตัวพระเอกที่แบบเฮ้ยเรื่องนี้ทำไมไม่อยู่ค่ายนี้ล่ะคือพระเอกเขาในตัวพระเอกหรือตัวพระนางเนี่ยเขาสามารถเล่นได้ในหลายๆค่ายนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นหลายๆช่องเลยด้วยถ้าเขาเป็นนักแสดงอิสระนะแล้วก็เรื่องเพลงประกอบละครเช่นเดียวกันนะครับเพลงประกอบละครเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยของศิลปินคนนี้ร้องให้กับค่ายนี้ค่ายนั้นทำไมไม่อยู่ค่ายเดียวกันล่ะก็เพลงมันสามารถซื้อลิขสิทธิ์ได้ครับเอาไปลงที่ใกล้ไหนก็ได้นะฮะอ่ะโอเคครับผมจะขอจะพูดถึงละครบู๊ที่เป็นละครบู๊จริงๆนะไม่ใช่ละครรักที่แบบว่ามีฉากบู๊อะไรอย่างงี้เข้ามาสอดแทรกนะครับไม่ขอพูดละกันถ้าเป็นแบบนั้นขอพูดละครบู๊ที่เป็นละครบู๊จริงๆและขอพูดถึงตั้งแต่ละครบู๊เรื่องแรกที่ค่ายผลิตเลยนะครับถ้าเป็นละครทั่วไปที่ผลิตออกมาผมจะไม่พูดถึงละกันอ่ะโอเคครับค่ายพอดีคำนะครับผมผลิตเรื่องแรกนะครับผมเรื่องนักสู้พันข้าวเหนียวครับสู้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 เฮ้ยนักสู้พลังข้าวเหนียวในปีพ.ศ. 2553นั่นเองนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมพระเอกของเราก็คือพี่นิววงศกรครับนางเอกก็พี่เชียร์ที่คำพรครับแล้วก็มีพี่เคนลี่นะครับผมเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องที่พระเอกนะครับผมนิววงศกรนะครับผมรับบทเป็นบักเสือนั่นเองบักเสือเนี่ยจะมีอาวุธประจำตัวนั่นก็คือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวปลุกเสกเขาสามารถกินข้าวเหนียวเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีพลังวิเศษครับสามารถยิงถูกยิงถูกแทงอะไรเงี้ยไม่เข้าแล้วก็จะมีพลังวิเศษโดยการใช้หมัดเคลื่อนควายครับหมัดเคลื่อนควายต่อยทีเดียวแบบว่าตัวโกงนี่กระจายตายกันเป็นแถบเลยนะครับผมก็เขามีพลังวิเศษตรงนี้ครับผมแล้วก็พี่เคนลี่เนี่ยเขามีพลังพิเศษเช่นเดียวกันเขาได้มาจากการที่เขาโดนระเบิดนะครับแล้วโดนสะเก็ดระเบิดฝังเข้าไปในหัวทำให้เขาสามารถมีพลังจิตแล้วก็แบบว่าใช้พลังจิตปล่อยพลังได้นะครับผมสุดยอดกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมเปย์ปราบปรามคนชั่วที่แบบจะยึดครองแผ่นดินอะไรอย่างนี้แหละจะแบบว่าค้ายาเสพติดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกนะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันแบบติ๊งต๊องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าดูแบบเกี่ยวกับการบู๊กอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกเช่นเดียวกันนะครับผมเรื่องต่อไปครับในปีพ.ศ. 2555ครับคุณเดชคุณเดชคือตำนานโอเคคุณเดชนะครับผมรับบทโดยพี่วีรภาพสุภาพไพบูลย์นะครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทนั่นก็คือพี่เวียสุคนละวัฒน์นั่นเองคุณเดชเนี่ยจะคอยตามล่าคนชั่วนะครับที่มาแบบว่าขโมยวัตถุโบราณขโมยเศียรพระตัดเศียรพระอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขามีความหลังฝังใจเรื่องที่พ่อของเขาถูกโจรปล้นเศียรพระนะครับฆ่าตัดคอเขาก็เลยบอกว่าไปหลอมดาบขึ้นมาเป็นดาบดำนะครับเอาไว้ฆ่าพวกคนร้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบผมว่ามันสนุกดีนะเพราะว่าตัวโกงเนี่ยตัวโกงมันแบบว่ามันสู่สีอ่ะมันสู้กันแบบโหดดีอ่ะนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมในปีพ.ศ. 2555เช่นเดียวกันนะครับผมหยกเลือดมังกรนะครับผมโลกใบนี้มีทั้งความรักทั้งความเกลียดชังโอ้เพียงพอนะฮะเรื่องนี้หยกเลือดมังกรนะครับผมรับพระเอกนะครับรับบทโดยพอสลันนะครับผมรับบทเป็นหยกนั่นเองแล้วก็นางเอกก็คือมีนพิชญานะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตระกูลจีนหลายๆตระกูลแก๊งอ่ะเป็นแก๊งจีนที่แบบว่าแก่งแย่งชิงดีอำนาจกันนะครับผมแล้วก็ตัวของพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นลูกของเจ้าของแก๊งหัวหน้าที่แบบว่าพัดผ้ากันมานะฮะแล้วเขาก็ต้องแบบแฝงตัวไปอยู่กับในแก๊งนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจไปสายให้ตำรวจต้องไปแฝงตัวกับแก๊งแล้วก็ต้องไปตามหาพ่ออะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวที่แบบสนุกนะเรื่องนี้ผมว่าสนุกแล้วก็มีได้รับรางวัลนักแสดงรางวัลเนื้อหารางวัลหนังเนี่ยรางวัลละครเนี่ยหลายรางวัลนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกแต่ว่าพวกตัวละครรองพวกตัวโกงพวกพระรองพวกอะไรเงี้ยเหมือนจะยกมาจากขุนเดชเลยเพราะว่านักแสดงเหมือนจะชุดเดียวกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับในปีพ.ศ. 2556ครับเรื่องวันนี้ที่รอคอยครับวันนี้ที่รอคอยนะครับผมพระเอกก็พี่อ๋อมนะครับผมนางเอกก็ทิสานะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแย่งชิงบัลลังก์นะครับชิงแบบว่าชิงอำนาจกันนะฮะเรื่องนี้ผมจำไม่ค่อยได้ป่ะเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้ดูแบบเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็นักแสดงก็เหมือนเดิมครับยกชุดมาจากขุนเดชนะฮะพวกนักแสดงตัวรองๆนะก็มีหลายคนนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่บู๊เหมือนกันนะฮะเรื่องต่อไปครับ
ในปีพ.ศ. 2557ครับอันนี้จะเป็นละครช่วงเช้าครับผม10โมงเช้านะทุกวันเสาร์อาทิตย์นั่นก็คือเรื่องลูกผู้ชายพันดีฮีโร่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 เรื่องนี้มีหลายๆคนก็บอกอุ้ยหนังปัญญาอ่อนเฮ้ยผมบอกว่าเรื่องนี้มันสนุกนะถ้าทุกคนดูแบบเปิดใจหน่อยอ่ะถ้าคุณว่ามันปัญญาอ่อนน่ะมันก็คล้ายๆสู้พังข้าวเหนียวอ่ะคล้ายๆกันเพราะว่าพระเอกเนี่ยก็สามารถแปลงร่างนะครับผมมีอาวุธพิเศษนั่นก็คือตะกรุดนั่นเองพระเอกนั่นก็รับบทโดยมิกทองระยะนะครับมีตะกรุดอยู่ในตัวสามารถแบบว่าแปลงร่างใส่ชุดคล้ายๆกับตันอเมริกาเนี่ยมาปราบผู้ร้ายนะครับผมที่ไม่ว่าจะค้ายาเสพติดค้าอาวุธเถื่อนค้าผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเขาจะมีอาวุธก็คือตะกรุดแล้วแปลงร่างได้ถ้าไม่ตายก็คือมัดสายฟ้าแล้วสายฟ้าก็มาแล้วก็แบบตูมต่อยพวกตัวร้ายตายกันหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ถามว่าสนุกผมชอบนะเรื่องนี้สนุกดีนะครับในปีพ.ศ. 2557ปีเดียวกันนะครับผมก็มีละครอีกเรื่องนึงขึ้นมาเป็นละครย้อนยุคครับเรื่องเพลงรักผาปืนแตกนะครับผมเชนพนัญเชิงเพิงพญาไฟนะครับเรื่องนี้ก็พระเอกทั้ง2คนก็คือพอสลันนะครับผมแล้วก็พี่เอกรังสิโรจน์นะครับผมเชนพนัญเชิงและเพิงพญาไฟนั่นเองเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่ามีคนที่แบบว่าจะพยายามยึดหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ทำสิ่งผิดกฎหมายนะไอ้พวกเชนพนัญเชิงพญาไฟอะไรเงี้ยเขาก็รวมคนกลุ่มนึงที่แบบว่าเอ้ยคอยแบบไปต่อต้านตอบโต้ไอ้พวกที่แบบว่าไอ้พวกอิทธิพลเถื่อนนะฮะเขาก็แบบพยายามขับไล่ออกไปซึ่งแบบเรื่องนี้ก็สนุกนะเป็นเรื่องสนุกเป็นละครเพลงนะครับผมเขามีร้องเพลงด้วยอ่ะโอเคครับเรื่องต่อไปครับในปีพ.ศ. 2557เช่นเดียวกันครับลูกผู้ชายพันดีซีซั่น2นะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมีซีซั่น2นะครับลูกผู้ชายพันดีซีซั่น2เนี่ยได้เอามาฉายในเป็นละครเย็นนะครับเป็นละครเย็นนะในวันแบบเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นซีซั่น2เพราะซีซั่น1มันจบไปแล้วนะแต่ในปีเดียวกันเขาก็ถูกกลับมาฉายในซีซั่น2นะครับผมเป็นละครเย็นก็ยังเนื้อหาคล้ายๆเดิมครับยังแบบตามล่าตัวโกงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับต่อไปครับในปีพ.ศ. 2558ครับหลังจากที่ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่คนเก่าได้จบไปฮีโร่คนใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาครับผมยอดมนุษย์ดาบเทวดามาช่วยแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ดูเลยครับผมเพราะว่าแม่งโคตรเวอร์ครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบนะเป็นละครแบบคิดซะว่าเป็นละครที่ให้เด็กๆดูแล้วกันนะครับผมคุณดูตัวโกงสิครับตัวโกงแบบว่าโอ้โหมีแบบตัวประหลาดมาเลยคือนักสู้ไอ้ลูกผู้ชายพันดีมันยังสู้กับคนธรรมดาไงสู้กับคนธรรมดาที่แบบว่าเป็นพวกค้ายาเสพติดแต่อันนี้แบบเป็นตัวโกงแปลงร่างอะไรซึ่งแบบมันห่างจากความจริงโคตรเยอะผมก็เลยไม่ได้ติดตามนะครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้ก็ได้พระเอกใหม่นะครับผมมาเล่นนะฮะโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมในปีพ.ศ. 2559ครับเป็นละครฟอร์มใหญ่อยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้เพชรตัดเพชรต้องเพชรตัดเพชรนะครับผมเรื่องนี้เรื่องเพชรตัดเพชรนะครับผมถูกเอามาสร้างใหม่นะครับพระเอกก็คือพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับผมคู่กับมิกทองระยะนะฮะแล้วก็มีเสริมทัพโดยขวัญอุษามณีเป็นนางเอกนั่นเองนะครับผมยอดกับไอชาตินะครับผมซึ่งเป็นคนที่ไม่ถูกกันถ้าใครเคยดูในเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันเนื้อหามันถูกปรับเปลี่ยนไปโดยอย่างสิ้นเชิงนะครับผมว่าไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าการค้ายาเสพติดนะถ้าใครยังจำเวอร์ชั่นแรกได้แต่ถ้าถามว่ามันเลวร้ายไหมกับการเปลี่ยนเนื้อหามันก็งงๆนิดนึงครับมันก็แตกต่างจากที่เราเคยดูในอดีตนะครับในอดีตคือแบบว่ามันจะแบบเกี่ยวกับการค้ายาโอคิโนอะไรเนี่ยที่มันจะเป็นคำพูดยอดฮิตของไอตัวยอดอะที่พี่อัมมารินรับบทอะเขาบอกว่าไอโอคิโนนี่มันเป็นชื่อคนหรือชื่อหมาวะจะเป็นฉากที่แบบว่ามีฉากการแบบสู้กันที่แบบมันสนุกนะในเวอร์ชันเก่าแต่เวอร์ชันใหม่มันก็แบบว่ามันดูแบบอินเตอร์หน่อยนะครับผมออกแนวฝรั่งหน่อยก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรก็สนุกดีนะครับอ่ะโอเคครับเรื่องต่อไปครับในปีพ.ศ. 2559เช่นเดียวกันครับไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะมีซีซั่น3ครับลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ซีซั่น3นะครับผมคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุดเขานะครับผมซึ่งจะมีเข่าขึ้นมา2ข้างนะครับผมขึ้นมาใหม่ชุดก็มีแสงวิบวับวิบวับขึ้นมานะครับเรื่องนี้มันก็จะเวอร์ไปเยอะเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวโกงที่แบบว่าโอ้โหมีพลังเยอะให้มันดูสูสีกับลูกผู้ชายพันดีผมก็ไม่ค่อยได้ดูครับแต่ว่าก็เป็นละครเย็นเหมือนเดิมครับผมมีซีซั่น3กันเลยเดียวไม่น่าเชื่อนะฮะโอเคครับเรื่องต่อไปครับหลังจากเรื่องลูกผู้ชายพันดีแล้วในปีพ.ศ. 2560นั่นเองนะครับผมเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์เลยนะครับผมของทางช่องเลยนะก็จะเป็นซีรีส์ภารกิจลักนะครับผมซึ่งมี4ตอนด้วยกันนะครับผมตอนแรกนะครับผมนั่นก็คือซีรีส์ภารกิจลักตอนเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนนะครับตอนนี้นะครับผมก็พระนางก็คือพี่เวียสุคนละวัฒน์นะครับผมกับพีคนะครับผมรับบทเป็นหมอนั่นเองนะคือเป็นตอนของทหารนะครับผมกับหมอนะก็จะเป็น
เกี่ยวกับการตามล่านะครับผมพวกที่แบบว่าทำผิดกฎหมายนี่แหละก็เป็น4ตอนนะครับผมที่แตกต่างกันไปส่วนตอนที่2ก็คือภารกิจลักตอนมือปราบเจ้าหัวใจนะครับมือปราบเจ้าหัวใจนี่ก็เป็นตอนของตำรวจนะครับเพราะว่าพอสรันเป็นพระเอกนี่รับบทเป็นตำรวจนั่นเองแล้วก็นางเอกก็คือขวัญอุษามณีครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการตามล่าพวกแบบค้ายาเสพติดนะครับผมตอนต่อไปครับเป็นตอนที่3ครับภารกิจลักตอนราชนาวีครับอันนี้ก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ดูอ่ะตอนนี้เป็นตอนที่แบบไม่ได้ดูเลยแต่ว่า2ตอนแรกผมจะดูอยู่นะครับอันนี้ก็พี่อ๋อมนะครับผมรับบทเป็นพระเอกนางเอกก็แซมมี่นะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นทหารเรือครับคอยแบบว่าปราบไอ้พวกผู้ร้ายนะฮะเหมือนกันนะครับส่วนต่อไปครับผมซีรีส์ตอนที่4ตอนสุดท้ายนะครับก็ภารกิจรักตอนยึดฟ้าหาพิกัดรักนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตอนทหารอากาศครับเป็นตอนทหารอากาศก็รับบทพระเอกก็คือมิกทองระยะครับผมนางเอกก็คือเซฟานี่นะครับผมนางเอกของเรานะฮะก็จะเป็นรับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนพระเอกก็คือเป็นทหารอากาศนะครับผมคอยแบบว่าต้องมาปกป้องนักวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าผลิตยาอะไรทุกอย่างเนี่ยเรื่องนี้ผมดูไม่จบเรื่องนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหนังของค่ายพอดีคำที่แบบว่าเป็นละครเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะครับผมหลังจากเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกมากๆเลยนะครับผมดูแล้วแบบว่าชอบนะผมชอบมากเลยนะครับเรื่องนายห้อยทมิฬนะครับผมในปีพ.ศ.2560นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับการที่แบบว่ามีนายห้อยเป็นผู้นำคนหลายๆคนเพื่อไปขายควายในต่างถิ่นนะครับผมเอาควายไปขายนะครับผมในแต่ละฤดูกาลนะฮะเขาก็จะเอาควายไปขายกันแล้วก็มีนายฮอทมินนายฮอทมินนี่ก็คือต้องมีวิชาอาคมมีเก่งกาจเก่งมีแบบว่าวิชาอาคมเก่งกล้านะครับผมรับบทพระเอกก็คือไม้พัคคระเดชนะครับผมแล้วก็ประกบคู่กับปุ๊กลุกนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกนะผมดูผมเรื่องนี้ผมติดตามตลอดเลยนะครับเรื่องนี้นายฮอทมินนะฮะเพราะว่าแบบว่าฉากวิชาอาคมอ่ะผมชอบไงผมชอบเกี่ยวกับแบบไอ้พวกแบบใส่เวทอะไรเงี้ยมันแบบว่าดูแล้วมันคลั่งดีนะครับแต่ว่าตอนจบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนที่แบบว่าใช้ไม่ค่อยชอบฉากที่มันใช้ดาบแล้วแบบมันมีแสงขึ้นมาที่ดาบมันดูแบบเวอร์ไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้อะไรนะมันสนุกดีเหมือนกันมันสนุกดีมันก็แบบดูขลังๆนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปกันเลยนะครับผมในปีพ.ศ.2561นะครับพ.ศ.2561นะครับผมเขาก็ปล่อยละครเย็นมาอีกเรื่องนึงนะครับผมชื่อเรื่องว่านักสู้สถานฟ้าเอาอีกแล้วนักซูเปอร์ฮีโร่มาอีกแล้วนะครับเรื่องนี้ถามผมว่าผมดูไหมไม่ได้ดูเลยครับผมก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับตอนเย็นๆนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้นางเอกน่ารักครับผมชอบนางเอกน่ารักดีนะครับผมชื่ออะไรนะพิงเหรอพิงเหรออ่ะนั่นแหละครับก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับผมของค่ายพอดีคำที่ได้ผลิตหนังบู๊นะครับผมและหลังจากนี้ก็มีแพลนนะครับผมที่จะทำภารกิจลักภาค2ครับซึ่งเป็น4ตอนเหมือนเดิมนะครับผมแต่เรายังไม่รู้ว่านักแสดงจะเป็นใครนะครับก็เพราะว่าชุดแรกเนี่ยก็เอานักแสดงแนวหน้านะครับพระนางแนวหน้าไปหมดแล้วต่อไปก็จะเหลือใครบ้างนะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าภารกิจลักภาค2นั้นอ่ะมันจะมีใครที่เล่นนะครับผมอ่ะโอเคครับต่อไปครับผมจะขอพูดถึงละครบู๊ของค่ายดีด้าวิดีโอนะครับผมจะพูดถึงในอดีตนะครับผมที่เป็นละครบู๊เรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องนางแมวป่านั่นเองนะครับนางแมวป่านี่ต้องบอกเลยว่าเป็นละครเย็นที่ผมดูนะติดตามเพราะว่านางเอกเก่งไงนางแมวป่านางเอกก็คือพี่ปูมัณฑนานะครับผมเขาแบบว่าจะเล่นแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหเฮลๆอ่ะคือแบบเก่งอ่ะแล้วก็พระเอกก็คือพี่รัชธรรมนูญนะฮะเรื่องนี้เป็นละครเย็นที่สนุกเรื่องนึงไม่รู้ว่าใครเคยดูเหมือนกันนะแต่ผมมาเคยดูผมทันนะเรื่องนี้โอเคครับแล้วเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่คนหลายคนก็พูดถึงว่าอยากให้มันกลับมาสร้างใหม่จริงๆเลยนั่นก็คือขุมทรัพย์แม่น้ำแควนั่นเองนะครับผมในปีพ.ศ. 2545ครับขุมทรัพย์ลำคาที่ทุกคนต้องการก้าวข้ามลำหรือทื่อเลยแทงยิ่งใหญ่เรื่องนี้นะครับมีจะมีคำพูดหนึ่งของพ่อนางเอกนะครับที่เขาไปเจอทองแล้วเขาก็จะชอบพูดตลอดว่าทองคำมหาศาลอะไรวะทองคำมีค่าแต่ไม่สามารถเป็นผู้ใดมีครอบครองได้ประมาณนั้นแหละผมลืมแล้วนางเอกพระเอกก็คือพระเอกก็คือพี่อู๋นะครับผมอู๋นะว่าพลพัวดลนะครับส่วนนางเอกก็พี่เมย์นะฮะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าเข้าไปในป่าเดินทางตามหาขุมทรัพย์กันอะและแบบว่าแต่ละทางที่เข้าไปมันจะมีด่านแต่ละด่านจะเจออุปสรรคแต่ละด่านที่แบบว่าต้องมีคนตายตามทางบ้างแหละเพราะว่ามันเจออะไรที่แบบเจอพวกผีเจอสัตว์เจออะไรเงี้ยคือมันเป็นอีกเรื่องนึงที่มันแบบสนุกเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบดีนะครับอยากให้กลับมาทำใหม่เหมือนกันผมก็อยากให้กลับมาทำใหม่เหมือนกันนะครับอ่ะในปีพ.ศ. 2545เช่นเดียวกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงเป็นละครกลางคืนครับเรื่องพลอยล้อมเพชรครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการตามหาพลอยล้อมเพชรนะฮะที่เป็นของมีค่าแล้วก็มีคนแบบว่าตัวโกงพย
ามตามหาตามแย่งชิงจากนางเอกนะครับเรื่องนี้ผมดูแล้วผมจำไม่ได้ว่ะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นดูมันสนุกดีนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับเป็นละครเย็นครับเรื่องตามรักตามล่าชิงชังเธอก็ยังรักผมจำเพียงได้ด้วยเลยอ่ะตามรักตามล่านะครับผมนางเอกก็คือชมพู่อารยาเอฮาเกตนะครับผมส่วนพระเอกก็คือพี่แพทพัชสนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยโหดอะเรื่องนี้ถ้าใครเคยดูนะเป็นตัวร้ายแบบว่ามันโหดอะมันแบบว่ามันเป็นหนังแบบแนวมนๆหน่อยอะตัวโกงอะครับแบบจับนางเอกจับพระเอกอะไรเงี้ยแบบว่าตีหัวตีอะไรเงี้ยมันเป็นฉากที่แบบมันเล่นได้สมจริงแล้วผมดูแบบตอนนั้นไม่รู้อะมันดูโหดอะแต่เรื่องนี้ก็สนุกนะโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมในปีพ.ศ.2550ครับเป็นเรื่องผู้พิทักษ์สี่แยกครับผมเรื่องนี้ก็เป็นละครถามว่าบู๊ไหมมันบู๊อยู่ครับผมเป็นผมเรื่องนี้ก็เป็นละครถามว่าบู๊ไหมมันบู๊อยู่ครับผมเป็นบู๊แบบฮ่าๆเป็นละครเย็นไงละครแบบคล้ายๆละครเด็กๆหน่อยเพราะว่าพระเอกกับนางเอกเป็นตำรวจนั่นเองก็แบบตามจับผู้ร้ายแหละเพราะว่าเขาทั้งสองคนเป็นตำรวจนะครับนั่นก็คือพี่อัศราวุธนะครับผมแล้วก็นางเอกก็คือพี่ยุ้ยจิรนันท์นั่นเองนะครับผู้พิทักษ์สี่แยกนะครับแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับตำรวจทำคดีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมก็ไม่มีอะไรเป็นละครเย็นละครเด็กๆนะฮะส่วนในปีพ.ศ.2551นะครับผมค่ายดีด้าวิดีโอได้เปิดนะครับผมเรื่องหนังบู๊ฟอร์มยักษ์เรื่องนึงนะตอนแรกผมเห็นโปสเตอร์ผมคิดว่าเป็นหนังโรงนะครับผมไม่ใช่หนังโรงหนังละครครับละครตอนกลางคืนครับผมคมแฝกนั่นเองนะครับผมยอมตายให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่ย่างเสียศักดิ์ศรีอันนี้มันเพลงลูกคาดปะวะมาแล้วครับคมแฝกครับผมเรื่องนี้นะครับผมก็รับบทหลักๆเลยนะครับผมการเกียงไกรนั่นก็คือพี่ปอณัฐวุฒินะครับผมเพิงกัมปนาทก็40วัตต์นะครับผมอุกอาจชาตินักสู้ก็คือโอพี่โออนุชิตนะครับผมนางเอกนะครับผมก็พี่นุ่นวรนุชนะครับรับบทเป็นอัญชันแล้วก็มีเชียร์ที่คำพรนะครับผมรับบทเป็นตะเภานะฮะแล้วก็มีพี่เบนซ์นะครับรับบทเป็นกระลอกนั่นเอง3คู่นะครับตัวร้ายก็พี่เคนลี่นะครับผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เขาวางตัวละครได้แบบเป็นตัวละครที่ไล่เลี่ยกันนะแต่ละตัวละครนะครับผมตัวโกงกับพระเอกเนี่ยก็แบบว่าสู้กันที่แบบว่าเป็นคนสมวัยกันอ่ะแล้วก็แบบเป็นบทที่เป็นพระเอกใหญ่ทั้งคู่อ่ะได้มาเจอกันในเรื่องนี้นะครับมันเลยทำให้หนังดูมันฟอร์มยักษ์ขึ้นมามันเลยแบบว่าเป็นการแบบว่าตีคมแฝกกันเอาไม้มาตีกันนักเลงจริงต้องใช้คมแฝกไม่ใช้ปืนอะไรเงี้ยแล้วก็คมแฝกก็โคตรเท่เลยครับผมสามารถแบบปัดกระสุนได้สุดยอดมากๆเลยนะฮะเรื่องนี้อ่ะชอบมากถามว่าชอบไหมชอบมากๆเรื่องนั้นนะฮะโอเคครับต่อไปครับผมในปีพ.ศ.2551เช่นเดียวกันครับก็มีละครเย็นเรื่องนึงครับเป็นละครเด็กนะครับผมละครเด็กๆครับบู๊แบบเด็กๆนะก็เรื่องธิดาวานอนนะครับผมธิดาวานอนก็จะเป็นการแบบว่าเกี่ยวกับการเข้าไปแบบว่าสัตว์ป่าลุกล้ำป่าอะไรเงี้ยแบบว่าเกี่ยวกับตัวโกงชอบเข้าไปแบบว่าฆ่าสัตว์นู่นนี่นั่นอ่ะก็จะมีพวกพระเอกคอยแบบว่าพิทักษ์นะครับผมคอยพิทักษ์นางเอกก็จะอยู่ในป่าเกิดกับลิงเกิดแบบว่าพัดพากจากพ่อกับแม่แล้วลิงเลี้ยงจนโตนะโอ้เป็นเรื่องนึงที่แบบว่าเวอร์จริงๆเลยแต่ว่าก็เป็นละครเด็กที่ดังเรื่องนึงนะครับผมโอเคครับในปีพ.ศ.2551ครับปีถัดมาครับในเมื่อภาคแรกมันกระแสดีครับภาค2มันเลยเกิดขึ้นครับลูกคาดตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือคมแฝกภาค2นั่นเองนะครับเนื่องจากภาคแรกนะครับผมแสงราชสีไม่ตายครับผมภาค2ก็เลยโผล่มานะครับเป็นตัวร้ายเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องนี้เสริมทับตัวร้ายขึ้นมาใหม่นั่นคือแป้งออนจิลานะครับผมแล้วก็พี่เมย์นะฮะขึ้นมานะครับผมเพราะว่าให้มันแบบว่าดูแบบว่าโหดอะสามารถแบบว่าต่อกรกับฝ่ายพระเอกได้นะครับเรื่องนี้ถ้าใครดูก็จะรู้ว่าเรื่องนี้มันแบบมันดาร์กมากๆเลยนะเนื้อหาของมันอะเพราะว่ามีคนตายหลายคนมากในเรื่องไม่ว่าจะเป็นองค์อาชันสู้ตายเกิดมาใหม่เป็นอีกคนนึงอะไรอย่างงี้อัญชันตายนะครับผมกระลอกตายโอ้ตายเยอะเรื่องนี้ตายหลายคนแล้วก็มีพวกจอมโจรนาคินนะครับผมกลับมาสร้างสีสันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหามันจะดูแบบว่าหลวมอะเพราะว่าผมคิดว่าพอหนังเรื่องนั้นจบไปปีนึงภาค2ก็มาออกอากาศในอีกปีนึงมันเหมือนแบบตัดทำเร็วอะถ้าใครดูนะจะรู้เลยว่าเรื่องนี้มันเนื้อหามันแบบดูแบบว่ามันจะมีจุดจับผิดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ถามว่าสนุกไหมเหมือนกันแล้วก็ในท้ายเรื่องตอนจบเขามีแพลนว่าจะสร้างภาค3คมแฝกนะครับแต่ว่าด้วยตัวนักแสดงนะครับผมที่หมดสัญญาพ่วงกับที่แบบหมดสัญญาอะไรเงี้ยเขาก็ย้ายไปช่อง3นะครับก็เลยไม่มีให้เห็นว่ามันมีภาค3ขึ้นมานะครับผมโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมในปีพ.ศ.2552เช่นเดียวกันนะครับผมภาคแรกนะครับผมมันเวิร์คภาค2มันก็เลยเกิดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือเรื่องธิดาวานรภาค2นั่นเองนะครับผมเป็นละครเด็กที่กระแสนิยมมัน
มันดีนะฮะก็เป็นเด็กๆดูเยอะนะฮะผมถามว่าผมดูไหมไม่ค่อยดูแต่ว่าละครเย็นมันก็ถ้าไม่มีอะไรดูผมก็ดูเหมือนกันละครธิดาวานอนนะฮะนะครับนางเอกเขาก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากธิดาวานอนภาค2นะครับผมในปีพ.ศ.2554ครับลุยเรื่องลุยนะครับผมหลังจากที่ไม่มีโคมแฝกภาค3แต่มีลุยมานะครับผมเรื่องลุยตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยลุยมันมาแทนโคมแฝกภาค3นะครับอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่สนุกมากๆเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขาใช้เวลาผลิตนานเหมือนกันนะเพราะว่าห่างจากหนังบู๊หลังห่างจากลูกคาดอ่ะหลายปีเหมือนกันนะครับถึงจะมีลุยขึ้นมานะครับผม2ปีนะฮะที่มีลุยขึ้นมาพระเอกก็คือพี่วีวีรภาพนะครับผมเป็นมือปืนนั่นเองนะครับผมรับบทเป็นลุยนั่นเองซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องนะครับผมเขาจะมีแฟนนั่นก็คือยุ้ยนะครับผมจิรนันท์นะฮะเป็นแบบว่าเป็นเมียเขาแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าเขาถูกวางระเบิดครับถูกวางระเบิดจนทั้งคู่ต้องตายแล้วเขาแบบว่าต้องไปตามล่าพวกตัวโกงแล้วลุยเนี่ยมีเสน่ห์มากมีผู้หญิงเข้ามาพัวพันเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จักรจันทร์นะครับสิริมีพี่แตงโมนะครับผมมีเอมมี่มรกตนะครับผมเข้ามาแบบพัวพันเข้ามาแบบชอบเขาแต่ว่าตอนจบสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เลือกใครแล้วก็ยอมเสียสละตัวเองนะครับผมเพื่อฆ่าตัวโกงอ่ะแล้วก็แบบระเบิดตายไปด้วยกันนะฮะโอเคครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกแล้วก็มีหลายๆคนอยากให้มีภาค2แล้วก็อยากให้กลับมาทำใหม่นะครับในปีเดียวกันครับ2554ครับธิดาวานอนครับกระแสมันดีเกินมันถูกกลับมาสร้างในเวอร์ชันช่องในเวอร์ชั่นของภาค3ครับแล้วก็โผล่มาเป็นละครตอนกลางคืนนะฮะผมแล้วก็ได้คนที่มาเล่นใหม่เสริมทัพขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือนัททิวไผ่งามนั่นเองนัททิวไผ่งามเนี่ยถ้าใครเคยดูภาคนี้นะผมก็พยายามดูให้มันสนุกนะเว้ยแต่ผมว่าเนื้อหาภาคนี้มันยังไงมันงงอะแต่ว่าเหมือนนัททิวอะเขาจะมาเป็นพระเอกคนใหม่เลยเพราะว่าตัวของพระเอกพนาเนี่ยในบทหนังถ้าจำไม่ผิดเขาแบบเหมือนได้รับอุบัติเหตุแล้วก็หายไปความจำเสื่อมหรืออะไรทั้งอย่างนี่แหละแล้วก็มีตัวนัททิวอะเข้ามาแบบว่าอยู่กับนางเอกตลอดเลยก็พยายามตามหาพนาตามหาพระเอกนะครับแต่จุดจบแล้วตอนจบแล้วตัวของนัททิวเองอะเขาก็ยอมเสียสละให้นางเอกกลับไปหาพนาคุณดูภาพปกดินิวโวสกอนได้มีอยู่ข้างล่างเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาจะเปลี่ยนบทแต่ยังไงไม่รู้อะเรื่องนี้มันก็เลยงงๆเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วก็จบไปนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปนะครับผมในปีพ.ศ.2558นะครับผมก็ผลิตหนังบู๊อีกเรื่องนึงนะครับผมหลังจากที่ทำเรื่องลุยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ฟอร์มยักษ์เหมือนกันนะเรื่องคาดเชือกครับผมคาดเชือกแม่ไม้มวยไทยคาดเชือกนะครับผมเรื่องนี้ก็พี่เคลลี่นะครับผมมารับบทเป็นพระเอกหลักนะครับผมแล้วก็ประกบคู่กับมิกทองระยะนะครับผมเรื่องนี้มิกทองระยะนี่ได้พิสูจน์ฝีมือหนังบู๊จากลูกผู้ชายพันดีนะครับผมเรื่องนี้ก็มาเป็นพระเอกคู่กับพี่เคลลี่นั่นเองนะครับซึ่งพี่เคลลี่เนี่ยประกบคู่กับจักรจันทร์คำสิรินะครับผมส่วนมิกทองระยะเนี่ยประกบคู่กับโบมิลดานะครับผมก็เรื่องนี้ถามว่าสนุกไหมสนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามันจะมีฉากที่แบบว่าฉากติ๊งตองอ่ะเยอะเกินไปนะมันแต่ว่าสนุกดีถ้าถามว่าอยากให้มีภาค2ไหมอยากให้มีครับถ้าถามอยากให้กลับมาสร้างใหม่ไหมมันยังไม่สร้างใหม่หรอกเพราะว่ามันเพิ่งสร้างไปเมื่อไม่กี่ปีนะฮะโอเคครับเรื่องต่อไปนะครับผมในปีพ.ศ.2558ปีเดียวกันเลยนะครับผมค่ายนี้ก็ปล่อยหนังบู๊อีกเรื่องนึงนะครับผมคล้ายๆฟอร์มเดียวกันแหละชื่อพญาโศกนะครับพญาโศกนี่บทเด่นๆนะครับผมก็ได้เขตฐานทัพนะครับผมกับพี่เอกรังสีโรจน์นะครับผมแล้วก็ตัวนางเอกนั่นคือพี่เบนซ์นะครับผมมาเล่นเป็นนางเอกนะครับเรื่องนี้ก็พญาโศกอ่ะคือเหมือนนางเอกแบบร้องไห้อยู่ตลอดก็คือพญาโศกคืออะไรไม่รู้ครับผมไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่รู้ว่ามันบู๊มันอยู่เพราะว่ามันเป็นผู้สร้างเดียวกันไงโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมในปีพ.ศ.2560นะครับผมเรื่องนักรบตาปีศาจนะครับเรื่องนี้ผมได้ดูแรกๆนะครับผมตอนที่พระเอกถูกจับตัวไปแล้วแบบถูกเอาลูกตาไปอ่ะเหมือนแบบเขาจับคนไปเพื่อเอาลูกตาแต่คนอื่นเอาไปทั้งสองตาเลยแต่พระเอกโชคดีเอาไปแค่ตาเดียวนะฮะแล้วเขาก็ได้ลูกตามาใหม่แต่ตาของเขาเนี่ยมีพลังพิเศษด้วยที่เขาแบบว่าจะสามารถมองใครให้แบบว่าให้มันตายให้มันไฟไหม้ลุกไฟอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแต่ป๊อปก็เป็นอีกอย่างนึงที่แบบว่าใช้ไว้ปราบพวกคนร้ายนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ได้ดูโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมที่ผมพูดมาคือยาวมากๆเลยอันนี้เป็นการพูดที่ยาวกว่าทุกๆคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าเนื้อหามันเยอะไงหนังละครมันเยอะแต่ละเรื่องนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายค่ายนะครับผมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายดาราวิดีโอนะครับที่จะมีคนบอกว่าเฮ้ยจิตสังหารล่ะ
คนคมล่ะเดือนเดือดล่ะไม่เห็นพูดเลยไม่เห็นพูดถึงเลยมันอยู่ค่ายอันนี้หรือเปล่าค่ายนี้ค่ายนู้นค่ายนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วอยู่ดาราวิดีโอครับดาราวิดีโอผมยังไม่ได้พูดถึงนะโอเคแล้วก็ยังมีค่ายของพี่โอลิเวอร์นะครับแล้วก็โฮลิเซียมอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับมันก็มีหลายค่ายอย่างที่บอกอ่ะมันมีค่ายทำหนังบู๊ย่อยๆไปเยอะนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้พูดถึงค่ายไหนก็ลองรีเควสกันมาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพูดไปพูดมามันก็จะหมดแล้วแหละมันใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกไม่กี่ค่ายแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมคลิปนี้ผมจะพูดล้วนๆเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการพูดเยอะแล้วพูดสดผมไม่ได้ล่างอะไรไว้เลยนะก็ขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไม่ว่าฉันฟังจบเช่นไร